ถ้ามีช่วงเวลาที่ว่างตรงกันถ้าอยากได้จริงๆก็เดี๋ยวพาไปซื้อครับพร้อมเหรอครับแต่จริงๆไปดูกระเป๋าอีกที่นึงให้ละฮะอ๋อคือแอบเตรียมมาแล้วครับครับครับเตรียมมาแล้วครับกระแสก็ยังถือว่าดีมากๆนะครับผมทั้งเรตติ้งแล้วก็ในโซเชียลต่างๆทุกคนก็ยังคอยสนับสนุนแล้วก็คอยติดตามกันอยู่ตลอดเวลาคอยให้กำลังใจกันอยู่ตลอดเวลาครับผมด้วยละครเราเป็นละครที่คอมเมดี้มากๆทุกคนก็จะพูดถึงบักนินป๋านินคุณโฉมคุณจ๋อมอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะครับก็ดีใจครับที่ทุกคนยังอยู่กับเราอยู่ว่ามีแฟนๆทำคอนเทนต์มาใช่ครับซึ่งจริงๆอ่ะกว่าเพลงเราจะคลอดออกมาได้เนี่ยทั้งท่าเต้นแล้วก็ทั้งเนื้อเพลงเนี่ยเราคุยกันกับผู้กำกับคุยกับพี่เพชรเนี่ยนานมากๆแล้วเล่นไปเล่นมามันทรงแบบกระตะกระเติงกระตะกระเติงความหมายมันคืออะไรความหมายคือความไม่สมบูรณ์แบบที่มันสมบูรณ์แบบคือไม่สมประกอบทุกอย่างมีได้อันนึงก็จะมีไม่ได้อันนึงไม่อยู่แล้วแก๊งเราอ่ะชื่อกระตะกระเติงพอดีไปมาๆก็จะเป็นชื่อเพลงชื่อเพลงแล้วพี่เพชรก็จะมาคิดท่าเต้นใหม่พอคิดท่าเต้นมาบวกกับเพลงแล้วก็เป็นชาเลนจ์ให้กับแฟนๆได้เล่นกันโอ้โหสนั่นนะฮะสนั่นครับทุกคนจริงจังกับการเต้นมากฮะปลื้มเลยไหมครับปลื้มครับปลื้มครับฟีดแบ็กละครดีมากครับถือว่าเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราต่อไปครับเรียกว่าพอเราพูดการรู้สึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนแต่เรื่องนี้คืออะไรวะมันอาจจะตกข้ามกันเรื่องนึงก่อนหน้านี้เลยจะเป็นแฟนก็ยังแบบว่าติดตามเหมือนเดิมจริงๆอ่ะด้วยคาแรคเตอร์ทั้งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นโซเวลีก็ค่อนข้างที่จะดราม่าหนักแล้วมาเรื่องนี้ก็จะเป็นคอมเมดี้แบบหนักๆเลยนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างที่ไกลกันเลยคนละฝั่งกันมากแล้วก็พอเราได้มาเล่นเนี่ยจริงๆด้วยบรรยากาศกองด้วยอะไรต่างๆด้วยตัวคาแรคเตอร์ที่เรามาทำการบ้านใหม่มันก็ค่อนข้างที่จะง่ายต่อการทำงานซึ่งมันฉีกมากๆทุกคนก็ยังคงคิดถึงความโรแมนติกความดราม่าจากโซเวลีแต่พอได้มาดูเรื่องเคยบ้านไร่ซาเปโซเนี่ยคนก็จะมาติดในเรื่องของคอมเมดี้ครับคุณปรินตลกไปเลยชอบไหมคะจริงๆคอมเมดี้มันก็ดีจริงๆเราอ่ะอยากเล่นให้มันได้แบบหลายรูปแบบทุกๆรูปแบบที่เราได้รับมาเราก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจกับตัวละครของเรามากนะครับผมทั้งตัวละครของปรินที่ทุกคนติดมากๆนะครับผมจนมาสู่นินเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะคาแรคเตอร์ผมก็เชื่อว่าแล้วแต่คนว่าเขาจะชอบในคาแรคเตอร์แบบไหนพอทำงานกับมุกเนี่ยพอเรามาเริ่มเรื่องที่2ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มันใกล้กันมากๆเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างไม่ได้ห่างไม่ได้หายจากกันไปไหนพอการทำงานมันก็เลยแบบรู้จักกันขึ้นทุกวันรู้จักได้เห็นมุมมองต่างๆของกันและกันมากขึ้นอะไรเงี้ยการทำงานมันก็เลยไม่ยากครับเพราะว่าเราไปไหนเราก็ไปด้วยกันด้วยอย่างที่ไปใช่ครับเราก็จะมีกรุ๊ปขึ้นมานะครับผมกรุ๊ปพี่หนิงก็จะคอยไปทำบุญไปเข้าวัดทำบุญมีกิจกรรมต่างๆในกลุ่มกันเราก็จะไปเจอกันทั้งผู้การเราก็สนิทกันด้วยทั้งพี่ตั้มพี่กันก็จะสนิทกันเวลาไปไหนเราก็จะยกขบวนกันไปแล้วก็ได้พูดคุยกันได้เจอกันอยู่บ่อยๆได้สัมผัสกันอยู่บ่อยๆครับแฟนก็ยกไปอีกคู่ที่เป็นแบบสายมูเนาะฮะยังไงวะคะมุกก็ต้องบอกมุกฮะวงการนี้เข้าแล้วออกยากครับพูดการครับคือจริงๆอ่ะเราชอบทำบุญอยู่แล้วเราชอบทำบุญอยู่แล้วยิ่งคือจริงๆก่อนหน้านี้เราก็จะบอกทุกคนว่าเราอ่ะอยากจะทำให้คนได้รู้จักบ้านเกิดของเราในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคือบ้านเรามันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยอีกที่นึงที่อยากจะให้ทุกคนได้ลองไปเที่ยวดูไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเป็นเทศกาลต่างๆประเพณีต่างๆที่บ้านเรามันค่อนข้างที่จะยังใหม่ยังแปลกตาต่อทุกคนอยู่อยากจะให้ทุกคนไปรู้จักแล้วพอเกิดถ้ำนาคาขึ้นมาทุกคนก็ได้รู้จักจังหวัดเรามากขึ้นนะครับผมนี่แหละครับใช่ครับเราก็รอต้อนรับทุกคนครับเวลาไปนี่เราขออะไรบ้างคะละครหลักๆเลยด้วยสถานการณ์แบบนี้ก็จะขอสุขภาพให้ครอบครัวให้คุณตาคุณยายให้คุณแม่ให้พี่ให้ครอบครัวทั้งหมดแล้วก็ขอสุขภาพให้ตัวเราแล้วคนที่เรารักทั้งหมดรอบข้างส่วนใหญ่ก็จะขอในเรื่องสุขภาพการงานการเงินก็แล้วแต่ลำดับลงมาครับได้ลำดับลงมาก็จริงๆมันแล้วแต่ความเชื่อของคนนะฮะว่าเห็นผลเลยหรือไม่เห็นผลมาอยู่ที่ศรัทธาของแต่ละคนความเชื่อของแต่ละคนความเห็นของแต่ละคนว่าเป็นแบบไหนของผมก็จริงๆก็ได้มาตลอดได้มาเรื่อยๆมันด้วยเราก็ดูแลตัวเองด้วยการทำงานเราก็ไม่เคยให้มีตำหนิในการทำงานของตัวเองเราค่อนข้างจะใส่รายละเอียดในการทำงาน
ส่วนเรื่องความเชื่อเราก็แค่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ตัวเองแค่นั้นเองครับครับถ้ามีช่วงเวลาที่ว่างตรงกันถ้าอยากได้จริงๆก็เดี๋ยวพาไปซื้อครับครับแต่จริงๆไปดูกระเป๋าอีกที่นึงให้ละฮะครับครับครับเตรียมมาแล้วครับใช่ฮะเราเริ่มก่อนเราก็ถือว่าได้เปรียบพอถึงตาเราเนี่ยไม่ต้องสุดนะฮะทีคุณเราไม่ว่าแต่ทีข้าเนี่ยเองอย่าโวยแล้วกันนะฮะเรามันเป็นการลงทุนครับเป็นการลงทุนเนี่ยพูดเล่นครับพูดเล่นครับก็เดี๋ยวก็ให้คือจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่ซื้อของให้คนไม่เป็นเพราะกลัวว่าจะไม่ถูกใจเขาไม่ถูกใจคนที่เราซื้อให้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าอยากได้อะไรก็ไปซื้อเดี๋ยวเราโอนเงินให้จะได้ถูกใจด้วยแล้วก็ได้ของของเราด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเราซื้อให้เขาซื้อของเขาให้เขาอย่างเดียวเพราะผมคือแค่แฟนคลับทุกคนให้มาผมก็ใช้ยังไม่หมดแล้วครับไม่ใช่คือมันเป็นรูปคู่มุกจริงๆอ่ะจะเราก็จะลงรูปมุกดาอะไรเงี้ยก็คู่มุกก็เป็นรูปคู่อะไรเงี้ยคิดไม่ออกด้วยครับคิดไม่ออกด้วยครับก็คู่มุกนั่นแหละครับครับน่ารักไหมครับนอกจากนี้เราอยากไปคอมเมนต์ครับก็เล่นๆแกล้งเขาครับคือจริงๆเขาก็จะพอผมเม้นอะไรไปผมก็จะโดนแบบถ้าอยู่ด้วยผมก็โดนหยิกอ่ะก็โดนแซวครับก็ลงไปผมก็เม้นขำๆเล่นๆอะไรเงี้ยคือเขาไปลงแคปชั่นว่ารูปเบอร์ๆงงๆเหมือนอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็บอกว่าอ๋อแล้วรูปเรามันชัดที่เราแค่นั้นเองมันชัดที่เราชัดที่ผมไม่ต้องงงนะแค่นั้นอะไรเงี้ยครับเราก็ดูว่าภาพที่เขาลงมันคืออะไรเราก็ค่อยไปเม้นท์